นั่งอยู่แถวนี้แล้วแม่ลายสวัสดีครับทุกคนผมเลเซียนกบจากช่องกบพาลุยกับผมครับพากันมาหามิ่งมิ่มหาผึ่งกับผมครับก็มาเห็นตัวมิ่มกินดอกกระถินอยู่นะครับเนาะก็เลยมาเจ้าดูกันครับสวัสดีครับครับจากกบพาลุยนะครับผมครับฝากติดตามด้วยพี่น้องกำลังดูอยู่ว่ามันจะบินไปทางไหนแต่เซียนกบเห็นตรงจุดนู้นว่ามันบินมานี่แล้วมาเจอตัวกินอยู่ต้นนี้อีกคอยดูว่ามันจะบินไปนี่หรือว่าจะบินไปนี่ครับมิ่มก็เอากับผมมันเชิงมีน้ำแล้วครับผมครับก็หาทั้งผึ่งทั้งมิ่มนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นดงไปหาผึ่งหลวงกันต่อดานะครับแม่ยังหลายเว้ยถ้าหลายแสดงว่าไกลลางเสียนบินเต็มเลยนี่เดี๋ยวก็ดูไปก่อนเดี๋ยวผมจะบุกป่ามันเพราะว่าผมเห็นมันบินมานี่มันผมว่ามันอยู่นี่แหละเพราะว่าผมไปดูแถวนี่แหละแม่มันบ่มีรังไหมเดี๋ยวให้เซียนกบดูตัวไว้เดี๋ยวผมจะบุกป่ามันผมครับเอาทุกคนเราเข้ามาค้นดูผึ่งมิ่มมาเจอแม่ผึ่งหลวงเฉยเลยเยี่ยมเลยที่นี่ชักมันกินอะไรครับกินหวานก้านมันหรือเปล่าเซียนบินแวบๆอยู่แถวนี้แม่เดียวนี่นี่มันกินดอกอะไรอยู่เนี่ยแม่นึงโอ้ดอกทัพพีป่ะดอกกระถินดอกกระถินเต็มเลยโอเคเลยครับผมมาเจอแม่ผึ่งหลวงเฉยโชคดีโชคดีโอเคยังไม่ตอมบินวนบินเลาะไปเลาะมามีอยู่แม่สองแม่ครับมิมหาไม่เห็นเฉยเนาะโอ้คิดว่าจะหมูไม่หมูเฮ้ยเอาดูผึ่งหลวงดีกว่าครับหายไปไงล่ะเจ้าอยู่ฟังอะไรเด้อเดี๋ยวเราหาบ่อเซจุดอื่นกันเลยครับแสดงว่าละเวกนี้มีผึ่งรังนึงที่เหลือไปเจอจุดที่มันกินแม่เยอะๆก็จะตามง่ายกว่านี้อันนี้มันเจอแค่แม่สองแม่ครับอ๋อโอเคเลยครับผมหยุดดูมิมเลยมาเจอผึ่งหลวงครับเข้ามาในป่ามันมาเจอตัวมิมตอมดอกไอแนวนี่ครับโอเคครับนี่ๆบินอยู่นี่นี่น่าจะอยู่ป่านี่แหละครับทางนั้นเพราะว่าจุดแรกที่ผมเห็นมันตอมมันตรงนู่นและจุดที่2เห็นตอมตรงนี้เห็นกบว่ามันบินมานี่แล้วก็ผมเห็นว่าบินมานี่โอเคครับเริ่มได้จุดรวมละส่วนเซียนกบกำลังไปทำดูเบาะแสผึ่งหลวงทางด้านนู้นครับผมครับเอามันทั้งสองอย่างเลยครับผมนี่เช็ดละทุกคนจะไปทางไหนหายไปกับตา ผึ่งมิมนะครับตัวมันน้อยใช้ซุ่มหาดีกว่าครับผมครับโอ้เจอแล้วครับผมใหญ่มากด้วยโอ้คุ้มค่าที่หาอยู่ถึงมิ่มครับมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ใหญ่ใช้การได้เลยได้การได้พามาดูด้านนี้ไปหัวหน้าไหมโอ้คุ้มค่าที่ตามหาครับเคยดูจะมีหน้าไหมครับผมเดี๋ยวเรียกเซียนกบก่อนเซียนกบอยากมาเห็นไหมโอ้ใหญ่เอาแตกกันนี่ไม่แตกหรอกี่แตกล่างใส่แล้วลุยครับลุยมันฝนจัดครับนี่ข้างบนปิดตายครับข้ามาดูได้เลยทีนี้หูอยู่น้ำปิดตาเสียงตัวมาดูเถอะสุดยอดเลยดิโอ้ผมเห็นตั้งแต่นี่มาดูไกลนี่แล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดคุ้มการติดตามหาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงกันนะจะพึ่งเชิงแกะเชิงกินรังเอาไหมฮึแต่มันตู้ตัวมันก็สวยอยู่เด้บ่ได้ถอดเด้น่ะในกลางมันใส่ไม้รอบสองรอบสามเอาดีไม่ลีลาหลีไปตามผึ่งหลวงครับผมครับเนาะมีมีดไหมไม่ต้องเนาะหักเลยแต่อันนี้เชิงแข็งอะไรไหมเดี๋ยวข้ามีมีดพอดีแล้วกระจับอันนี้ไปหักโกอีกตกตุบอีกเอาละครับนี่ครับทุกคนสวยงามทำเวลาครับผึ่งหลวงก็รอเราอยู่ครับผมเซียนกบเห็นทางบินแล้วนี่เราจะตามเจอรังไหมก็ไปลุ้นกันนะครับโอ้จะกัด
ดูมันหวานแต่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับมันแต่ว่าข้างบนสวยงามมากเลยข้างล่างไม่ค่อยเท่าไหร่เสร็จโอเคพอได้ครับผมไปลุยถึงหลวงกันต่อครับลังก็พอได้ยากเสียนกบที่ว่าเห็นบินอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วครับผมครับเบาะแสของเราหายไปแล้วครับผมเสียนกบบุกเข้าไปหาดูแล้วก็ยังไม่เห็นครับผมครับเดี๋ยวเราไปหาดูจุดใหม่ครับเพราะว่าจุดนี้มันเบาะแสมันน้อยเหลือเกินเห็นอยู่แค่เมีย2เมียที่กินดอกกระถินตรงนี้ก็หายไปแล้วหายไปแล้วไม่กลับมากินอีกเลยครับผมสงสัยมดเกสรครับเอาล่ะเดี๋ยวเราย้ายจุดครับผมถ้าโชคดีก็เจอเบาะแสใหม่แต่ทําไม่เจอก็หารังใหม่ครับผมครับโหเสียนกบของเราได้อะไรมาเต็มถุงเลยครับผมครับเหมือนจะเป็นเฮ็ดโคนหรือเปล่าโอ้โหเขาไปหาผึ่งไม่เจอผึ่งแต่ได้เฮ็ดมาครับผมโอ้คุ้มอยู่ไปดูได้นะครับในช่องกบปลาลุยครับผมครับเฮ็ดโคนถุงนึงเลยครับผมอาจจะไปตามทั้งนี้แหละครับผมครับเพราะว่าผมสงสัยว่าผึ่งมันจะบินเป็นเส้นแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นดูครับผมเผื่อเจอเบาะแสใหม่ครับทุกคนมาเจอผึ่งมิ่มหากินเต็มอีกแหละนะครับกินดอกยาสีเหลืองสีม่วงนี่ครับนี่เอาดิลองหาตามหารังมิ่มรังนี้กันดูอีกครับบอกน้องมันมีผึ่งใหญ่ด้วยเมื่อกี้แว๊บมันชอบหากินร่วมกันเลยครับนั่นจริงๆเซียนผึ่งหลวงนั่นนี่มาเจอผึ่งหลวงพ่อมโอ้นั่นเห็นไหมทุกคนมีแม่เดียวนึงผมว่าอยู่ผมขับรถมาผมเห็นมันบินเหมือนบินขึ้นน่ะแต่บินขึ้นไปซึ่งอีเด้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ผึ่งหลวงไหมก็เลยจอดดูก็เห็นผึ่งมิ่มครับแล้วก็เจอผึ่งหลวงตัวนึงโอเคเลยครับผมเฝ้าดูกันเด้อประมาณ40นาทีผ่านไปครับผมบินไปแล้วครับด้านนี้ครับผมเขาปลาปามไปเดี๋ยวตามไปดูไหมหรือว่าจะหามิ่มก่อนเนี่ยมิ่มก่อนเนาะเอามิ่มก่อนไปมิ่มจะอยู่ไม่ไกลครับผมครับเดี๋ยวดูตัวมิคงไม่รู้ทิศทางไม่ไหวคงสแกนหาเลยครับผมหลบๆทุกคนกระต่ายปลากระต่ายปลาเชียนลองดูไหมปลาลงนี่ลองไล่พี่น้องดูไม่ได้ตั้งใจจะล่านะครับแค่อยากลองไล่ดูเฮ้ยเชียนมาแถวไหนปลาไม้เวิร์บอยู่เมื่อกี้มันวิ่งไม่ค่อยได้ถนัดต้องปลาลกๆนี่เดี๋ยวผมรัดทางนี้แล้วเซียนอยากให้พี่น้องได้เห็นนะไม่ใช่ไอ้ดอกครับเซียนไล่มาดูสายปลาเฉยเลยครับเดี๋ยวให้เซียนกบละเดี๋ยวผมจะรัดอีกทีเดี๋ยวมันผมว่ามันยังไม่เลยผมมาหลับมันจะชอบออกที่โล่งครับเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นกันมันมาถึงนี่เดี๋ยวนี้แต่มันไม่เคยหยุดเลยนะปกติมันจะวิ่งแบบผมเห็นแต่ป่าไปเวิร์บอยู่มันหนาตรงนั้นผมจะลองนั่งเผื่อมันยังมับเผื่อมันมับอยู่เท่านั้นหมุดป่าตรงนั้นเนาะไม่รู้ตาลายเปล่าแต่ปกติมันไม่หมุดหรอกถ้าเป็นลูกมันอะไม่นี่แต่ก็ไม่เนี่ยเรื่องเขาว่าบัดมันจิ้มหมุดก็เหยียบหม้อเด้นหม้อเหยียบมันก็บวบออกเออนี่นะผมเห็นเหมือนมันเออนี่นะผมเห็นมันมาเนาะหยิบมาทางนี้ปกติปลาแบบนี้กระต่ายปลาจะไปไม่ค่อยได้ครับมันก็อาจจะเลือกที่จะหมับก็ได้เพราะว่ามันรู้เขาตรงนี้แหละหายเพราะมันรู้ว่ากระโดดไปก่อนไปไม่รอดแต่มันไปไม่เร็วนะแม่นแล้วมันติดเขื่อมันหมุดยุบไปเลยเด้เห็นไม่เห็นปลาเห็นโอ้มันวิ่งไม่ได้ป่าแบบนี้มันไปไม่ได้เลยนี่ไม่ดีเครือพันขาสัมแต่มาถึงตรงนี้มันเตียนได้เซียนไม่ใช่ไหมเพราะมันถึงบนเตียนกับเปิดลิฟต์นี่ลองหายพี่น้องดูเฉยเผื่อกระโดดออกยงพี่น้องจะได้เห็นกันผมเห็นมันยิบเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ป่าทำไม่ค่อยได้ละยงจ้ะยงจ้ะยงกระโดดยงจ้ะตัวสีขาวนี่สีเทาสีเทามนเทามนสีธรรมดามันแหละสีแบบนั้นจับกล้องไม่ทันเนาะกระโดดปุ๊บหมอบปุ๊บหันไปกำลังยิ้มขึ้นกล้องต่อเลยปุ๊บเลยไปยึดอยู่ตรงนั้น
นี่มันอะไรแบบยิ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 บมาตึ๊ก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 ยังกัดมองดูอยู่แต่เขาบอกเวลามันหมับนี่เหยียบเดินหมอเหยียบมันก็บอกออกเลยมีคนเคยเล่าติดเขื่อนยัง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 แต่ขุบให้พี่น้องได้ดูอีกซะเราปลูกจิกปลูกกระโคดดอกไม่เห็นแล้วครับผมหามีมต่อดีกว่าครับผมแค่อยากพี่น้องได้เห็นครับเพื่อที่ได้เห็นช็อตที่มันกระโดดยงยงไปครับก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับผมหามีมรังนี้ก็ไม่เจอนะครับยกตรงขาวแล้วยอมแพ้ครับผมครับเตียนก็เหมือนกันสองคนสองคนช่วยกันหาทั่วเวิ้งนี่ครับผมไม่เห็นตายก็ตายไม่ทันเนาะก็ตายก็เอาจนหามิมไปเจอก็ตายทุกคนไปดูพึ่งหลวงนี่ก่อนครับผมครับนู่นป่าป๋ามครับผมครับไม่เห็นครับผมแต่มันมีอีกป่าหนึ่งข้างในนู่นถามเตียนกบก่อนว่าจะไปต่อไหมด้วยไหววันหลังเครื่องเหนื่อยเหมือนกันครับพี่น้องผมปรึกษากับเตียนกบแล้วครับผมยกตรงเขาดีกว่าครับผมครับไหววันหลังคอยมาจัดการมันเนาะยุ่งเขาด่าบ่ายสามเลยครับทุกคนเดือดก็เริ่มร้อนสวยแล้วสวยแล้วก็นี่แหละครับก็ได้มีมลังนึงอีกลังนึงก็ยังหาไม่เจอแล้วผมจะมาเอาจนได้แหละครับบางวันผมจะมาตามใหม่นะครับแล้วก็เชนกบได้เฮ็ดครับผมอู้เฮ็ดยังงอกอยู่เลยครับเดือนพฤศจิกายนแล้วเฮ็ดโคนแดงครับพอเก่งเลยนะหนูครับผมเดี๋ยวขอดูข้างในยังไงน่าดูว่ะมันจะโรยแต่ไม่โรยนะจะแข็งนะแข็งปดแข็งเป๊กนี่มันเป็นแบบเฮ็ดโคนไม่ได้น้ำเนาะเฮ็ดโคนแกนเฮ็ดโคนแกนไม่ได้น้ำมันก็เลยดูคือแบบแต่มันแต่วงกับแข็งโอ้ได้การได้การได้เก่งนี่แหละครับเอาละก็ออกมาป่าออกมาโลกก็ได้ครับเขาได้ได้ติดมือติดไม้ไปครับผมก็ไม่ถือว่าฟาวดอกครับผมพึ่งหลวงยังไม่ได้แต่ผมว่าได้เบาะเสียแบบนี้ก็เดี๋ยวเซตขึ้นได้แหละเนาะวันหลังค่อยมาตามใหม่ครับวันนี้เดี๋ยวจะไปดักหนูกันครับผมว่าจะไปดักหนูครับตอนนี้บ่ายสามก็จากบ่ายสี่โมงก็พอดีไปกินเขาตัวก็สี่โมงพอดีไปดักออกไปดักหนูกันก็เซียนกบกับผมติดตามได้ในคลิปหน้ากับผมครับดักหนูกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็พาลุยได้พี่น้องฝากติดตามได้ครับผมอย่าลืมครับ